นะคะก็วันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าระหว่างเทรดเนี่ยดัชนีลงต่ำกว่าเส้น10วันไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังมองว่าไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยตอนจะปิดก็ขึ้นมาปิดเหนือ EMA 5วันได้นะคะก็ถือว่าแนวโน้มที่เป็นมายังไม่เสียไปนะคะก็ยังมีแรงเหวี่ยงช่วงท้ายตลาดที่จะน่าจะทำให้วันนี้เนี่ยยังสามารถทรงตัวหรือปรับขึ้นในแดนบวกได้นะคะแนวรับแรกวันนี้เรามองไว้ที่1189นะคะส่วนแนวรับถัดมาอยู่ที่1180ส่วนแนวต้านวันนี้นะคะแนวต้านแรก1201แล้วก็ถัดไป1207ค่ะหุ้นตัวแรกวันนี้จะเป็นตัวปตท.สผ.นะคะราคาจะเห็นว่าทรงตัวได้นะคะแล้วก็มี EMA 200วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับมาระยะหนึ่งแล้วเครื่องมือทางเทคนิคนะคะเริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้อก็คิดว่าเมื่อวันศุกร์ก็ขึ้นมาปิดเกือบจะไฮด้วยนะคะวันนี้น่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้แนวรับจะอยู่ที่172-170นะคะต้านก็ประมาณ180-182แล้วก็คัทลอสที่168ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BH นะคะตัวนี้ก็มีโอกาสรีบาวหลังจากที่ราคาปรับลงมาจนกระทั่งลงมาค่อนข้างจะทรงตัวได้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือ ISI เริ่มปรับตัวขึ้นแรงซื้อก็หนาแน่นด้วยนะคะคิดว่าน่าจะได้ทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ประมาณ 57.50 อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 53.25-52.50 แล้วก็คัทลอสที่ 51 บาทถัดมาจะเป็นตัว STPI นะคะก็ค่อยๆขยับขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะคะแรงซื้อหนาแน่นเครื่องมือทางเทคนิคนะคะส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตัว Modify เนี่ยมี Bullish Divergence ด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบแนวต้านเดิมที่ทำ Double Top เอาไว้ประมาณ35บาท35-36.50 นะคะแนวรับจะอยู่ที่31-30.50 แล้วก็ Cut Loss ที่29.50 ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว True นะคะก็ดูในกราฟตาลาย60นาทีนะคะจะมีเห็นว่ามีแรงเหวี่ยงช่วงท้ายขึ้นมาให้ปิดที่ระดับสูงสุดของวันด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะวันนี้ก็ยังมีโมเมนตัมที่น่าจะทำให้ปรับตัวขึ้นต่อเราก็มองแนวต้านไว้ที่3.90-3.94นะคะแนวรับจะอยู่ที่3.64แล้วก็คัทลอสที่3.56ค่ะปิดประชุมในส่วนเทค